เวลาแล้วค่ะคุณเกศรค่ะในเรื่องงามยำดีค่ะก็วันนี้แถลงข่าวบุพเพสันนิวาส2นะคะที่จะเตรียมลงโรงภาพยนตร์ค่ะในวันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าเรื่องราวของหนังจะเป็นยังไงค่ะก็เล่าเลยค่ะก็เล่าง่ายๆว่าเป็นชาติพบใหม่ของพี่หมื่นกับการะเกดนะคะหลังจากที่เขารักกันครองคู่จนตายจากกันในอยุธยาแล้วเนี่ยอันนี้เขาได้มาเกิดใหม่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวความรักที่น่าติดตามอีกว่าเอ๊ะที่เขาบอกว่าจะเป็นคู่บุพเพกันไปทุกชาติอย่างเงี้ยแต่ชาตินี้มันมีคนหนึ่งที่ไม่เชื่อในเรื่องของบุพเพสันนิวาสซึ่งก็คือตัวเบลเองค่ะแล้วพี่หมื่นก็คือพี่โป๊ปเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนคลั่งรักอะค่ะส่วนเราก็แบบไม่เอาไม่ชอบอะไรเพอร์เจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงจะมีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะซึ่งมีบุคคลสำคัญในยุคนั้นก็อย่างเช่นสุนทรภู่หมอบรัดเลท่านอาจารย์เปิลเลกัวอะไรต่างๆค่ะก็แล้วด้วยตัวของเกศรเนี่ยไปสนใจกับผู้ชายอีกคนนึงด้วยค่ะซึ่งก็เล่นโดยน้องไอซ์พาริสนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนพูดภาษาแปลกๆเหมือนกันเป็นคนที่หัวสมัยใหม่เหมือนกันค่ะก็ต้องรอลุ้นกันว่าแบบเอ๊ะจะลงเอ่ยได้ยังไงเรื่องนี้ที่เห็นคุณโป๊ะเขาคลั่งรักจะเป็นยังไงบ้างคะคุณเบลเขาคลั่งรักมากเขาจีบเราแบบทุกรูปแบบเลยเราเอาคืนเขาหรือเปล่าจากมันดูแบบกลับกันไงคะเพราะว่าอย่างแบบตอนนั้นอ่ะก็จะเป็นเราที่แบบเหมือนค่อนข้างจะเข้าหาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะพอตอนนี้เราก็เป็นแบบนิ่งๆใส่ขอแทนแล้วพอเห็นเขาแล้วมันเที่ยวไหมเพราะเขาเล่นอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้คือเขาอะเติมเยอะมาก บุญเติมอะคือแบบเติมจากบทเยอะมากค่ะแล้วก็จะมีอะไรที่แบบไม่นัดกันค่อนข้างเยอะซึ่งบอกว่าอันเนี้ยมันคือเสน่ห์อีกอย่างนึงเลยรวมถึงแบบด้วยคาแรคเตอร์ของเกศรเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนสาวมั่นหน่อยใช่ไหมมาเจอกับคนข้างรักฉะนั้นคือแบบด้วยคาแรคเตอร์มันทำให้เติมพวกเรื่องของโรแมนติกคอมเมดี้เข้าไปได้ค่อนข้างเยอะซึ่งมีเยอะมากในเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่ามันห่างไกลกับชีวิตจริงเขามากเลยค่ะพี่โป๊บอกค่ะไม่สิอ๋อบทข้างรักอาจจะใช่แต่ว่าการแบบเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องอ่ะคืออ่านี่โป๊บหรือเปล่าจะไปช่วยเขาเขียนบทหรือเปล่าค่ะแต่ก็ยืนยันว่าถ้าเป็นเรื่องความข้างรักนี่คือพี่โป๊บในชีวิตจริงไม่เป็นอย่างนั้นไม่รู้โหไม่เคยเห็นน่าจะจีบใครไม่เป็นหรือเปล่าแต่ในภาพยนตร์นี่คือแบบหนักมากจริงๆใช่ไหมกับการข้างรักของเขาคือหนักมากค่ะเพราะว่าด้วยตัวเขาที่เชื่อว่าเราอ่ะคือคู่บุพเพสันนิวาสของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างจากเดิมมันยากง่ายยังไงบ้างคะเบลล่าก็มันดีค่ะแล้วก็รู้สึกแบบได้ทำอะไรที่ใหม่ๆมากขึ้นด้วยเรื่องของคาแรคเตอร์เราก็จะแบบคือเหมือนมันต้องคีปให้มันอยู่ในเส้นเลยอ่ะเพราะว่าอย่างพี่โป๊ปอย่างเงี้ยก็จะเล่นแบบเติมได้อะไรก็ได้ของเราจะต้องแบบมีความขลุ่นมีความเก๊กมีความถ้าเราแสดงออกฉันก็จะแบบแสดงออกที่กล้อง2อะไรค่ะสนุกดีค่ะแล้วก็ได้ร่วมงานกับ GDH ด้วยได้ร่วมงานกับพี่ปิงด้วยซึ่งแบบประทับใจมากพี่ปิงเก่งมากแล้วก็ทีมงานทุกคนคือโปรเฟสชั่นอลมากคือมันเป็นอะไรที่บอกว่ามันเป็นการถ่ายหนังที่คิวเยอะมากเพราะว่ามีแต่เรื่องยากๆมารวมกันทั้งเรื่องของ CG เรื่องของการแบบมีอิงประวัติศาสตร์ฉากเชิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าคนดูอ่ะคุ้มถ้ามาดูเรื่องนี้มีการขายไอเดียเริ่มมีการขายไอเดียไหมความโบ๊ะความอะไรที่แบบเราอยากเติมเข้าไปคือในการทำงานเราจะมีการคุยกันตลอดค่ะว่าเบลมีความคิดเห็นว่ายังไงเพราะว่าคือด้วยเบลรับผิดชอบตัวคาแรคเตอร์เนี้ยทั้งเรื่องเบลน่าจะรู้จักตัวละครดีที่สุดก็จะแบบเป็นการแชร์กันว่าเบลคิดอย่างนี้พี่ปิงคิดอย่างนี้ทุกๆคนคิดอย่างนี้แล้วแบบเอามาเบลนกันจนแบบเหมือนเราช่วยกันประกอบร่างของตัวคาแรคเตอร์เกศรขึ้นมาอย่างพี่โป๊ปในเรื่องเขาบู๊เยอะพอสมควรเลยค่ะเกศรต้องบู๊ของเขาด้วยไหมคะน่าจะได้เห็นกันแล้วมั้งมันมีแบบผู้หญิงแบบถือปืนเท่ๆมีค่ะมีเหมือนกันส่งกระสุนให้เขาอย่างนี้แล้วเขาเลยเป็นปืนใหญ่ก็รอดูสิค่ะเล่าหมดก็แบบเดี๋ยวไม่หนุกความคอมเมดี้มันมีแบบว่าเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมคะเยอะเลยค่ะก็คือตั้งแต่เริ่มต้นมันด้วยความที่แบบเหมือนคน2คนที่มันมีความขัดแย้งทางความคิดกันพอมันมาเจอกันมันจะมีแบบมันจะมีอะไรอ่ะแบบการต่อล่อต่อคำกันแล้วรวมถึงพี่ปุ๊กกี้เล่นเป็นแบบเหมือนพี่นมของเราอะค่ะ
เป็นแบบพี่เลี้ยงอันนี้น่าจะเป็นตัวยากในเรื่องเลยใช่ไหมตัวยากที่ทำให้รู้สึกว่ายากลำบากในเรื่องเลยคือพี่ปิงไม่บีบอะไรพี่ปุ๊กกี้เลยให้เล่นเลยจะเล่นอะไรก็ได้ซึ่งเอาลำบากเราแหละบางทีมันจะไม่มีการซ้อมค่ะเพราะว่าการเล่นสดมันจะได้แบบอารมณ์ที่แบบมันใหม่จริงๆแล้วก็โอเคเราต้องอยู่ในคาแรคเตอร์คือต้องมีสมาธิเยอะมากแต่ว่าสนุกค่ะมันก็อาจจะหลุดบ่อยการขับยังไงครับกับพี่ปิ๊คือจะมาขับแบบตอนที่คัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบแอบตีแอบตีอย่างเงี้ยค่ะคือเบลว่าแบบพี่บุ๊กกี้เป็นการเล่นที่ไม่รู้สิเบลจะใช้คำว่าคือเหมือนเขาฉลาดอ่ะเขาแบบเขารู้วิธีการจังวงจังหวะอะไรที่แบบมันเป็นเฉพาะของเขาอะค่ะถามถึงความเกสรที่เราเห็นเหมือนมีกระเป๋าหนังมีรองเท้าบูทอะไรใช่นางไม่ธรรมดาเนี่ยจะเป็นแบบว่าสาวเขาเรียกว่าอะไรเป็นสาวมั่นเขาจะไม่อยากแต่งตัวเหมือนคนอื่นๆของยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบด้วยความที่ในยุคนั้นน่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเข้ามาแล้วเราสนใจในความภาษาแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบมีการ mix and matchเรื่องราวเกิดขึ้นมีหมวกด้วยนะหมวกของน้าหมวกน้าเป็นสวยชิคมากอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเบลเนาะใช่ใช่เพราะว่าอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่เหมือนเขาตั้งใจจะเติมเลยแหละว่าในตอนที่เป็นละครก็จะเป็นแบบอีกคาแรคเตอร์หนึ่งพออันเนี้ยก็จะเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่แตกต่างที่ชัดค่ะถ้าหนังออกไปคิดว่ามันจะเป็นแบบไวรัลเป็นกระแสได้ไหมแต่งตัวตามได้เลยนะเราจะบอกว่ามันธรรมะทะแมงมากค่ะแบบใส่โจงใส่บูทอย่างเงี้ยขึ้น BTS เก๋ๆกันโอ้ได้เลยค่ะเนี่ยมีกระเป๋าด้วยหมวกกันกระสุนได้ไหมคะค่อนข้างค่ะเขินอายก็เอามาปิดได้ช่วงนี้หน้าฝนเหมาะมากบังแดดบังฝนได้ค่ะเกสรมีความเหมือนเบลเยอะไหมคะพี่ป๊อปจะบอกว่าเหมือนในแง่ของแบบความกวนบางทีแบบจะมีความคือเราด้วยความเวลาแบบนอกบทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ป๊อปเขาจะชอบเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอะไรอ่ะซึ่งมันตรงกับเกสรที่แบบมีความอะไรอ่ะอิตาลีแบบข้างรักอะไรอ่ะส่วนเราก็แบบเล่นมุกอะไรอ่ะพี่ป๊อปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแบบนิดนึงตรงนี้ค่ะแล้วก็บวกกับเป็นผู้หญิงที่เหมือนค่อนข้างเหมือนมั่นใจในแนวคิดในความคิดของตัวเองในการกลับมาในครั้งนี้ในรูปแบบภาพยนตร์ในเรื่องกระแสต่างๆเบลมองยังไงบ้างในเรื่องนี้ครับก็ทำเต็มที่ละค่ะคือเหมือนเบลเชื่อว่าบุพเพสันนิวาสมันเป็นละครที่แบบหลายๆคนรักแล้วก็แบบยังอยู่ในใจแล้วทีเนี้ยมันจะมาในรูปแบบของภาพยนตร์ซึ่งก็อยากจะให้ทุกๆคนได้แบบลองติดตามดูว่าในอีกเวอร์ชันเนี้ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าพวกเราก็คือทำกันเต็มที่ตั้งแต่แบบทีมเขียนบทอะไรต่างๆรวมถึงนักแสดง post production CG ทำงานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอยากจะให้ทุกคนรอดูกันเพราะว่าเราก็เต็มที่มากๆเช่นกันค่ะตื่นเต้นหรือว่าลุ้นไปด้วยไหมว่าเออมันจะได้อย่างใจไหมคือเบลก็แอบถามตลอดแหละว่าเออเป็นยังไงบ้างซึ่งแบบทีมงานเขาก็วิ่งแบบชอบมากเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไปขอดูอะไรก่อนก็อยากจะดูพร้อมๆกับทุกคนเนี่ยแหละค่ะพันล้านเลยพันล้านเนาะโอ้ยสาธุค่ะความจริงแบบเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าแค่ขอให้คนที่จ่ายเงินซื้อตั๋วมาดูอะขอให้แบบได้มีความสุขกับบ้านแค่นั้นก็พอมูยังยังครับมูว่าสายมูอยู่สายมูตรงไหนคุณขึ้นถ้ำมาแล้วคุณขึ้นถ้ำมาแล้วถ้าคุณขึ้นถ้ำแล้วถ้าคุณขึ้นถ้ำแล้วแสดงว่าคุณมูอันนั้นเรียกว่าด้วยแรงศรัทธาไม่ได้หวังผลแต่ถ้าจะมีผลอะไรตอบกลับมาก็ไม่ติดอันนี้เป็นของบ้างไหมคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยเอาตรงๆก็ไม่ได้ขอค่ะไม่ได้ขอเลยแค่แบบว่าเออเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วอ่ะผลจะออกมาเป็นยังไงก็แบบอืมโอเคหมดเบลทำงานกับผู้กำกับแล้วก็เพื่อนร่วมงานคนอื่นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะก็กับพี่ปิงแบบพี่ปิงใจดีมากแล้วคือรับฟังคือตอนแรกเราก็นึกว่าแบบเออพี่ปิงรุ่นใหญ่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็คือเราแชร์ได้ทุกอย่างเลยเขาก็บอกว่าแบบเออมีมุมมองอะไรแบบมาเล่ามาแลกเปลี่ยนกันส่วนทีมงานคนอื่นๆก็โปรเฟชชั่นอลอะค่ะเป็นเหมือนแบบทุกคนทำเต็มที่ในหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบฝ่ายไหนก็ตามหรือสวัสดิการคือแบบวิ่งเสิร์ฟหนามสู้ตายมีเอ็กซ์ต้าเป็นร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำต้องถึงทุกคนคือแบบมันโอเคมากๆเลยเบลรู้สึกว่าแบบมันเป็นอีกประสบการณ์ดีๆแบบอีกครั้งนึงในชีวิตเลยอะค่ะเ
อย่างกับน้องไอซ์ใช่ไหมคะเข้าฉากด้วยกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือแมวอ่ะเพิ่งรู้ว่าน้องไอซ์คือแบบเด็กมากเลยแต่ว่าคือน้องเขาดูโตมากเพราะว่าเขามีความตั้งใจตอนมากองแบบเขาจะแบบไม่แตะโทรศัพท์บทก็ไม่หยิบนะก็แบบเขาทำกันบ้านมาอย่างแน่นจากที่บ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นเด็กที่ตั้งใจมากจนบางทีแบบเราต้องละลายพฤติกรรมเขานิดนึง อยากจะให้เขารีแลกซ์แย่น้องอยากให้น้องแบบรู้สึกคุ้นเคยกับพี่ๆกลมกลืนกับบรรยากาศความจริงแล้วเราอ่ะเหมือนเป็นแบบรุ่นน้องเนาะ เพราะว่าน้องอ่ะทำงานกับกองนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่คือด้วยความที่อ่ะก็เข้ากันแบบ3คนหรือมากกว่านั้นแบบค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขารู้สึกเกรงว่าอยากให้เขาเต็มที่ในบทบาทเขาเขินเอาไหมน่าจะแบบอายุเกินแล้วไม่น่าจะเขินแล้วอาจจะเกรงตั้งแต่แบบตอนแรกๆอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกอยู่กองเหมือนเซอร์ไวเวอร์เพราะว่าต้องหนีเรากับพี่โป๊กับคนน่าสงสารมากเลยอ่ะเอาจริงคืออย่างตอนแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเผยไม่ค่อยเผยเท่าไหร่เพราะว่าเราอ่ะกำลังซีเรียสกับคาแรคเตอร์อยู่ไงคะว่าเอาให้อยู่แต่พอแบบมันเริ่มเอาอยู่ปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็แบบหาอะไรทำอะค่ะและอันนี้คือตัวแรกใช่เพราะว่าดูแบบได้ทำได้แกล้งง่ายแกล้งง่ายใช่น้องยังเคารพเราอยู่ใช่ไหมมาสัมภาษณ์หรือยังยังใช่ไหมเดี๋ยวลองถามดูคิดว่าไม่แล้วอะแต่เขาจะรู้สึกว่าเป็นกันเองไงจะได้โฟล์เวลาเล่นใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เราเล่นมันมีฉากที่แบบเหมือนมันต้องใกล้ชิดกันต้องอะไรกันไม่อยากจะแบบให้รู้สึกกังวลอะไรเขาก็เล่นกับเราได้ใช่ไหมเล่นได้ค่ะแล้วพี่กิ๊กมาคะกับพี่กิ๊ก ต้องรอดู มันมากเข้าฉากกับพี่กิ๊กคือเราไม่เคยอันนี้เป็นการทำงานร่วมกับพี่กิ๊กครั้งแรกเลยซึ่งแบบโอ้โหเป็น energy ที่แบบเหลือล้นนะคะแล้วฉากที่เข้ากับพี่กิ๊กสนุกมากค่ะพี่ซินไปปากใจกันเลยค่ะไม่บอกต้องรอดูแล้วพี่กิ๊กเขาแซวหนูเรื่องนี้ไหมเพราะตอนที่ทำไว้ในละครก็โอ้โหคือพี่กิ๊กแบบขอบคุณมากเลยขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยแบบไม่เลยค่ะความจริงแล้วคือเกรงใจด้วยเพราะว่ายืมชื่อพี่กิ๊กมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่กิ๊กก็บอกว่าทำให้คนได้กลับมาพูดถึงแล้วเขาก็เหมือนคิดถึงงานแสดงคราวนี้ก็ได้กลับมาแบบทำการแสดงด้วยมาร่วมงานกับออริจินอลใช่ก็เรียกได้ว่าตำนานข้าไม่ตายจริงๆแฟนก็คาดหวังเรื่องของความจิ้นความฟินก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะหรือยังไงก็มีแน่นอนอยู่แล้วค่ะยังไงแบบไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ค่ะแต่มันอาจจะมาในรูปแบบแบบเป็นเคมีใหม่ๆละกันเมลว่าเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่มันเปลี่ยนไปมันก็จะแบบจะได้ไม่น่าเบื่อฟินกันกลางสนามรบอย่างนี้เหรอครับก็ไม่มันก็มีเออจริงเหรอมันก็ต้องมีนะบึ้มขึ้นมาแล้วก็จ้องตากันแบบอุ๊ยเอี่ยหรือเป็นเลิฟซีนไปเลยรอดูสิค่ะมีไหมไม่รู้ขายนานแล้วขายไปก่อนขายของไปก่อนลูกตอนนี้ชีวิตอัปเดตหน่อยเป็นยังไงบ้างเบลล่าหลายคนรู้สึกโอ้โหสวยแซ่บขึ้นเลยหลังจากสูตรนี้โอ้ยขอบคุณค่ะก็เหมือนเดิมละค่ะก็ถ่ายละครอะไรอย่างนี้ทำงานอื่นๆนะคะงานแน่นจุกๆเลยเหรอก็ค่อนข้างแน่นนะคะแต่ก็ยังเหลือเวลาแบบมาดูแลตัวเองบ้างที่เห็นว่าแบบอาจจะนี่ขึ้นเพราะว่าคือถ้าช่วงที่ทำงานเยอะๆก็จะเห็นว่าแบบอาจจะมีเนื้อนิดนึงเพราะเราแบบใช้อาหารเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ไหมตอนนี้น้ำหนักลดลงแล้วลดลงนิดนึงค่ะเฟิร์มขึ้นน้ำหนักไม่ค่อยลงคือเรียกว่าออกกำลังกายเยอะขึ้นใช่ออกกำลังกายแล้วก็แบบเหมือนเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบกำลังพอเหมาะพอดีค่ะพอสวยๆแซ่บๆแฟนคลับเขามีห่วงไหมเขาอาจจะไม่อยากให้เบลล่าโชว์เยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่ได้โชว์อะไรที่ไหนเลยนะคะแต่ลงทะเลไม่ได้ไปกับใครเลยค่ะโอ้เขาก็ไม่ได้พูดถึงอะไรค่ะก็แค่แบบอุ้ยแบบออร่าเอ้ยขอเซลแซวหาเวลาไปไหมฮะแบบทะลงทะเลอย่างเงี้ยเพราะน่ารอนขุดเสียทำงานมันต้องมีแล้วล่ะต้องมีสักเซตหนึ่งคือมันทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักอะมันก็อยากจะแบบนอนอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือมันอาจจะเพราะว่าผ่านช่วงโควิดมาด้วยเราอยู่กับบ้านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเลยมองว่าแบบความสุขที่แท้จริงมันแบบง่ายๆอยู่กับครอบครัวแบบ
อาจจะนอนตื่นสายมีแบบวันที่ใช้ชีวิตอยู่กับแบบคุณแม่กับน้องๆที่บ้านน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สายเซ็กซี่ท้าแดดอย่างเงี้ยเหรอครับเบลคือไม่อันนั้นแบบอันนั้นทีละกันแบบ5ปีครั้งโอ้โหงานไปเลยเนาะอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไปดูค่ะเหมือนช่วงนี้กลายเป็นคนติดบ้านอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะอยู่บ้านเยอะแล้วก็เวลาจะนัดเจอใครก็แบบมาบ้านฉันตรวจเอทีเคซะหน่อยแล้วแบบกินข้าวกันแยกย้ายทุ่มนึงกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงพักกายพักหัวใจด้วยแบบว่านิ่งๆอยู่ยังอยู่นิ่งๆใช่ตอนนี้รู้สึกแบบโอเคไงแบบคือมันมีความสุขกับแบบทุกอย่างที่อยู่รอบข้างตอนเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกแบบขวนขวายหรือแสวงหาความสุขอื่นๆอะไรเดี๋ยวกระแสหนังมาเดี๋ยวแฟนๆก็จะเชียร์กับพี่โป๊ปอีกรอบไงเบลก็ดีแล้วก็เขาอินหนังไงแล้วชีวิตจริงเชียร์ได้ไหมก็เชียร์ได้แล้วขึ้นแล้วแต่แล้วแต่ขึ้นไหมเชียร์แล้วต้องขึ้นไหมก็ยังไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้มันก็ดีแบบนี้ไงค่ะแต่เหมือนที่โบก็จะบอกว่าแมทคือด้วยความเขาสนิทกับเบลเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอาจจะแบบเกรงใจหรือเปล่าไปทางการจีบหรือเปล่าไม่เอานะเกรงใจอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเบลแล้วถ้าพอจะเปิดไฟต้อนรับพี่เขาบ้างไหมโอ้ยก็ไม่รู้สิมันไม่เคยคุยกันเรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะอืมเพราะว่าตอนนี้ก็มันก็สนิทกันแบบนี้ก็แบบก็มันดีค่ะแต่ก็ปีกันมันดีแต่เบลก็เห็นว่ากระแสคนก็เชียร์เราไม่ใช่แค่คู่จิ้นนะอยากให้เป็นคู่จริงด้วยนี่ก็เห็นมาตลอดก็พี่ป๊อปก็เป็นพี่ที่น่ารักคนนึงแหละค่ะอืมแต่ว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้มองไปในแบบจุดไหนหรือว่าถ้าแบบเป็นอีกแบบนึงจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยคิดแต่เมื่อกี้พี่โป๊ปก็พูดว่าเราก็คือสเปคนะสวยสวยสวยเขาก็ชอบคนสวยนะคนสวยมีเยอะแยะเลยตอนเนี้ยตอนนี้ไงชงไม่ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยชงสำหรับตัวเบลเองแบบไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรอกแบบตัวเบลอะตอนนี้แบบสบายใจแบบนี้แฮปปี้แบบนี้ค่ะจะอยู่นิ่งๆนี้ไปอีกนานไหมคะเพราะสวยขนาดนี้ไม่รู้สิมันก็แบบมันก็ได้เรื่อยๆนะตอนเนี้ยจริงๆมีคนใช่ไหมมีคนเข้ามาก็มีบ้างก็มีแบบเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสำหรับตัวเบลเองเบลรู้สึกว่าเบลยังไม่มีเวลาแบบยังไม่อยากจะแบบให้เวลาไปกับอะไรด้วยมั้งก็เลยแบบอยู่อย่างนี้ดีกว่าถ้าเข้ามาก็คงแบบขอเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช่ใช่แต่รู้เลยใช่ไหมว่าเขาจีบรู้เลยใช่ไหมว่าเขาจีบคือถ้าแบบลุกหนักๆอ่ะเราก็ไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่เงี้ยคือเราจะไปคุยกับใครได้แบบมีเวลาว่าง5นาทีต่อวันที่แบบรู้สึกว่ามันฟรีๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยู่อย่างนี้ไปก่อนไม่ชอบผู้ชายลุกหนักแล้วเลยอะไรกระสีอะไรสเปครุ่นนี้ไม่น่าจะต้องมีสเปคแล้วแหละเอาแบบเป็นคนที่เป็นคนดีอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะบอกยังไงก็คงเป็นคนที่แบบครอบครัวเราโอเคตัวเราแบบสบายใจอะไรประมาณนี้ค่ะชอบผู้ชายใส่ตลกใส่ผ้าใส่เงินคือชอบอะไรบ้าเลยเบลต้องธรรมชาติเหมือนมีแบบเบลจะชอบให้ใครหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ชอบคนอารมณ์ดีค่ะเด็กกว่าโตกว่าได้หมดความจริงไม่ติดค่ะแต่แบบชอบคนที่มีวุฒิภาวะอะไรอย่างเงี้ยเบลยังยึดกับคนในวงการคนนอกวงการความจริงเราไม่ได้เคยยึดหรอกค่ะเพียงแต่ว่าแบบมันแล้วแต่ว่าแบบจะเจอใครอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้กำหนดแล้วส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นเด็กหรือรุ่นไหนเออเอาจริงมันไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับใครละกันเอาเป็นคำนี้ดีกว่าค่ะสมมติว่าถ้าจะเปิดใจกับรักครั้งใหม่มันจะอาจทำให้ต้องคิดเยอะขึ้นระมัดระวังเยอะขึ้นหรือมันจะมีเงื่อนไขอะไรเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมคะถ้าสำหรับเบลรู้สึกว่าเป็นแบบจังหวะที่ใช่เวลาที่ใช่วันที่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะใช่เดี๋ยวก็ใช่เองเหมือนรอบุคเพชอบไม่ใช่หลายเรื่องแล้วเนี่ย
มันเบลรู้สึกว่ามันก็คงต้องมีบ้างแหละคือถ้าคนเรามันแบบไม่ได้สินเสมอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้มาคุยกันหรือคลิกกันอะไรแบบนั้นก็ถามว่าเชื่อไหมก็ไม่ได้รีบร้อนไปไหนก็ถ้ามีก็โอเคถ้ามีเข้ามาก็โอเคค่ะคือมองความรักเปลี่ยนไปเลยค่ะมองความรักแบบเปลี่ยนแล้วก็เป็นคำว่าโตขึ้นแล้วกันค่ะคือเหมือนเราก็แบบเหมือนเห็นอะไรมากขึ้นจากแบบเพื่อนๆเราด้วยคนรอบข้างเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงจะแบบเป็นความรักที่ต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนเราถึงจะแบบว่ารักคนอื่นได้ฝากกันฝากกันขอจับผมให้สวยงามก่อนฝากด้วยนะคะภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2นะคะทุกโรงภาพยนตร์วันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะรับรองว่าจ่ายเงินเข้ามาดูเนี่ยคุ้มแน่นอนนะคะเป็นความรักของอีกชาติภพของพี่หมื่นกับการะเกดค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ